สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .3 นะครับนักเรียนชั้นม .3 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Spark 3นะครับ Spark 3ของนักเรียนม .3 นะครับเป็นหนังสือที่นักเรียนชั้นม .3 ใช้เรียนกันนะครับเราจะมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีเนื้อหาโดยครูจะอธิบายให้นะครับแล้วก็อธิบายให้แล้วจะมีแบบฝึกหัดก็จะแนะนําวิธีการทําให้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือว่านักเรียนจะมาดูเพื่อสรุปบทเรียนก็ได้นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันนะครับครูหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักเรียนจะสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนครับนักเรียนสามารถที่จะติดต่อหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ใส่ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนก็บอกนะครับหรือว่าอยากให้ครูเพิ่มตรงไหนอย่างไรก็ให้ใส่ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับด้วยความยินดีสำหรับนักเรียนเลยนะครับเพื่อนักเรียนเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขสนุกสนานได้นะครับหวังว่า YouTube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนด้วยมากๆเลยนะครับนั่นเลยครับนั่นเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อครูทำ YouTube ชุดใหม่ๆหรือว่ายูนิตใหม่ๆตอนใหม่ๆขึ้นมานักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับแชร์ให้ครูด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้รู้ว่าครูได้ทำ YouTube ชุดนี้แล้วนะครับจะได้มีการเข้ามาดูกันเยอะๆครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะมาเริ่มดู Spark 3สำหรับเรียนม .3 เริ่มกันนะครับโอเคครับภาษาอังกฤษของม .3 เนาะสปาร์ค3โมดูล4นะครับโมดูล4เป็นโมดูลสุดท้ายของเทอมต้นนะครับของเทอมต้นโมดูล4มาเรื่อง Safe and Sound Safe แปลว่าอะไรครับอะไรนะปลอดภัยและ Sound ล่ะใช่เสียงไหมไม่น่าใช่นะครับ Safe แปลว่าความปลอดภัยถูกอยู่แล้วนะแต่ซาวไม่ได้แปลว่าปลอดภัยน่าจะแปลว่าแข็งแรงนะเรามาดูข้างในมันแปลว่าอะไรเป็นคำคุณศัพท์นะครับ safe and sound what is in this module ในโมดูลนี้จะมีอะไรบ้างนะครับมาดูครับ breaking the law คืออะไรการอะไร ทำผิดกฎหมายไม่ใช่ทำกฎหมายแตกนะ break ว่าทำแตกใช่ไหม breaking the law การทำกฎหมายแตกก็คือทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ crime ฮะข้อหาอะไร crime ก็คือเรื่องราวที่เป็นการผิดกฎหมายอ่ะนะครับ crime คุณยังนึกภาษาไทยไม่ออกนะ survivalอะไรนะมีชีวิตรอดใช่ไหม past perfect ครับแล้วจะได้มาเรียนเรื่อง past perfect tense และใครไม่ยอมท่องกริยาสามช่องนะจะได้รู้ว่า past perfect tense ต้องใช้กริยาสามช่องยังไงนะครับ past perfect con นะครับมันมี perfect past perfect ธรรมดาก็คือ past perfect simple ใช่ไหมกับอันนี้ past perfect con เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาไว้อธิบายตอนไวยากรณ์นะ adjectiveคำคุณศัพท์เนาะ adverb เนี่ยแปลว่าอะไรภาษาไทยกริยาวิเศษก็คือคำขยายแหละกริยาขยายการกระทำนะครับ giving an eyewitness statement giving an eyewitness แปลว่าอะไร eye แปลว่าตา witness แปลว่าพยานครับพยานก็คือพวกที่เห็นเหตุการณ์เอ้ยมันเป็นอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้นะครับ
Giving an eyewitness statement ก็คือเป็นการให้ใช้คำว่าอะไรอ่ะเวลาไปตำรวจให้การใช่ไหมให้การใช้คำว่าให้การป่ะการให้การเป็นพยานรู้เห็นน่ะการให้การเป็นพยานการรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับ Writing an information email giving advice นะครับการเขียนอีเมลเพื่อเป็นข้อมูลในการให้อะไรครับ giving advice การให้คำแนะนำครับการให้คำแนะนำเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงให้คำแนะนำต้องพูดยังไงต้องเขียนยังไงนะครับแค่นี้นะมาดูฝั่งขวามือนะครับ vocabulary คำศัพท์ breaking the law ก็คือการอะไรทำผิดกฎหมายไม่ใช่ทำกฎหมายแตกนะครับข้อหนึ่งเขาบอก listen and repeat what are these phrases in your language วลีต่อไปนี้ในภาษาของเราเขาพูดว่าไงนะครับ use the phrase to describe the picture ใช้วลีในการอธิบายข้างล่างอธิบายรูปภาพข้างล่างมาดูรูปข้างล่างก่อนครับมีรูปอะไรบ้างครับเนี่ยรูปหนึ่งรูปอะไร rob a bank แปลว่าอะไรปล้นอะไรปล้นธนาคารใช่ไหมปล้นธนาคารนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะอันนี้แหละครับ spray paint on a statue พ่นสีแต่ไปพ่นที่ไหนรูปปั้นที่เขาที่เคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยนะไปพวกตรงนี้ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะครับ steal a car ขโมยอะไรขโมยรถนะครับ drive over the speed limitครับความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงนะความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับรูป4และรูป5อยู่ไหนนี่ไงรูป5ทำอะไรครับ break into the house อะไรนะ break into the house จะแปลว่าอะไรดีภาษาไทยเข้าบ้านอ่ะการเข้าบ้านโดยไม่ใช่บ้านของตัวเองอ่ะเขาเรียกอะไรย่องเบาป่ะใช่ไหมย่องเบาเบาคนภาษาไทยน่าจะเป็นย่องเบาเนาะเข้าไปโดยไม่เจ้าของไม่รู้อ่ะนะครับ steal clothes from a shop การอะไรขโมยเสื้อผ้าจากร้านนะครับ clothes shop ร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ไปขโมยซะ7เนี่ยอะไรครับ steal a wallet ขโมยอะไรกระเป๋าสตางค์นะครับล้วงกระเป๋านั่นเองนะครับมันแต่มันมีศัพท์ว่าล้วงกระเป๋านะนี่เป็นการขโมยกระเป๋าตังค์ครับพอดีเขาอยู่ข้างหลัง8ครับ start a forest fire แปลว่าอะไรอ่ะเผาอะไรเผาป่าเผาป่าก็ผิดกฎหมายครับอเมริกาเห็นไหมบางทีโอ้โหเนาะไฟมันไหม้ทิ้งเป็นหมื่นหมื่นไร่หมื่นเอเคอร์เลยนะอเมริกามีนะเคยมีในออสเตรเลียก็เคยมีนะสระบุรีเนี่ยก็เคยมีนะครูเคยเห็นแต่ดีนี้ไม่เคยเห็นละตรงเนี้ยในสม.เนี่ยครูเคยเห็นนะมันเวลามันไหม้อ่ะกลางคืนมันไหม้นะมันขึ้นไปถึงข้างบนเลยไม่เป็นเส้นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแสดงว่าป้องกันไว้อย่างดีนะครับนี่เป็นคำศัพท์นะครับเป็นคำศัพท์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจับคู่กับรูปข้างล่างได้ไหมครับ A robbery คือไหนครับ robbery คืออะไรครับการอะไรการปล้นการขโมยก็คือรูปอะไรรูปที่1นะ1 car thief รูป3 shoplifting อันไหน shoplifting อะไรครับ6นะ6ขโมยของในร้านครับ
speeding อะไรครับ4ครับอะไรเนี่ย vandalism แปลว่าอะไรเรียนหรือยังเรียนแล้วไม่ใช่เหรอเรียนยังนะไหนบอกเรียนแล้วไงแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าการป่าเถื่อนการป่าเถื่อน action involving deliberate destruction of or damage to public ทำลายสิ่งของสาธารณะครับก็คือการอะไรจิตสเปรย์นี่จิตสเปรย์นี่ครับของสาธารณะนะครับข้อ2ครับข้อ F R สังนะครับไม่รู้อีกเหมือนกันเนาะแปลว่าอะไรอาร์สันแปลว่ารอบวางเพลิงครับอาร์สันแปลว่ารอบวางเพลิงรอบวางเพลิงครับข้อไหนอะไรครับแปดเก้าเบอร์เกอรี่เบอร์กล้าอะไรครับขโมยครับเบอร์ก้าแปลว่าขโมยข้อ5ข้อ S picking pocket ล้วงกระเป๋าครับข้อไหน7หมดยังหมดแล้วอันนี้ได้สับเพิ่มนะได้สับใหม่ๆตัวหนึ่งคือ2ทั้งตัวเนาะตัวไหนที่เราไม่รู้จำเก็บด้วยนะครับช้อปลิฟติ้งนี่ขโมยของในร้านนะครับมันจะเป็นต้องร้านเสื้อผ้าไหมไม่จำเป็นเนาะของที่เป็นของอยู่ในร้านค้าเขาก็แล้วกันใครไปขโมยก็เป็นช้อปลิฟติ้งนะครับแวนดาลิซึมนี่ลืมไปแล้วแปลว่าอะไรนะทำลายของทำลายสิ่งของสาธารณะนะครับนะอาร์เซนนี่รอบวางเพลินเบอร์กอรี่เบอร์กราเนี่ยขโมยนะครับพิกกิ้งพ็อกเก็ตกับพิกพ็อกเก็ตครับล้วงกระเป๋าจำศัพท์ไปใช้นะครับเผื่อบางทีเราไปเมืองนอกไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าเราจะได้บอกเขาถูกบอกตำรวจถูกว่าเป็นยังไงนะครับข้างล่างเขาบอกว่า find the page number for หาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ quiz เป็นการทดสอบย่อยนะครับ newspaper headline ก็คือหัวเรื่องนะครับเป็นหัวข้อข่าวนะครับ poem ก็คือพงษ์ฉันท์กาพย์กรนะครับได้ศัพท์ใหม่พอสมควรนะครับ crime เนี่ยCrime แปลว่าเรื่องผิดกฎหมายครับเมื่อกี้ที่บอกว่าดึกคำไทยไม่ออกแต่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแปลว่าอาชญากรรมนะครับ Crime แปลว่าอาชญากรรมครับอาชญากรรมข้อหนึ่งเขาบอกว่า have you heard เพ้นอะไรเนี่ย present perfect ใช่ไหม have you heard of any funny crime story tell the class คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่เป็นอาชญากรรมแต่เป็นอาชญากรรมตลกๆไหม tell the class ให้บอกเพื่อน
อายกรรมตลกมีเหรอเป็นอายกรรมนะแต่ตลกเช่นอะไรเช่นอะไรดีตกโจ๊กเกอร์ใช่ไหมข้อ2ครับ listen and match the heading of the top of the story ให้ดูนะครับแล้วก็ตั้งหัวข้อตั้งหัวข้อเนื้อเรื่องนะครับตั้งหัวข้อเนื้อเรื่องมีหัวเรื่องให้ตั้งอยู่3หัวเรื่องครับข้อ1 caught on camera แปลว่าอะไรอ่ะ caught on camera ก็คือถูกจับโดยมีกล้องถูกจับโดยกล้องก็คือกล้องเห็นน่ะกล้องเห็นแล้วคนมาตามดูทีหลังใช่ไหมนะครับมีกล้องถ่ายรูปประเภทที่โจรเข้าไปขโมยไม่คิดว่ามีกล้องนะโหรอดถ้าเต็มที่เลยนะครับ fit for a queen แปลว่าอะไรเนี่ยเหมาะสำหรับราชินีนะครับ first prizerางวัลที่1เดี๋ยวมาดูนะครับมีอยู่3เรื่องใช่ไหมเอนี่นะครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวมาอ่านนะครับแต่ก่อนจะอ่านดูศัพท์ก่อนผมเช็คลิสต์สวดดูสิครับศัพท์แปลว่าอะไรครับ get caught ถูกอะไรถูกจับถูกจับจำไว้นะครับ foolishงู mistake ทำผิดข้อผิดพลาด break into ก็เหมือนเข้าไปในบ้านเขาเข้าไปในร้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้คำ break into นะครับก็คืออะไรล่ะทำลายทรัพย์สินแล้วก็เอาเข้าไปนะครับนะครับ break into realize แปลว่าปรากฏขึ้นหรืออะไรเนี่ยนะครับrealize แปลว่าตระหนักนะครับตระหนักนะครับ advertมัน advertising นะadvert แปลว่าโฆษณานะครับโฆษณา advert แปลว่าโฆษณานะครับ competition การแข่งขัน freeze freeze แปลว่าอะไรเย็นจนแข็งอย่างเช่นห้องฟรีซช่องฟรีซของเราใช่ไหมแต่คำว่าฟรีซในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเย็นจนแข็งห้ามอะไรให้อยู่เฉยให้อยู่นิ่งๆอย่าขยับตัวนะนะครับบอกให้อยู่นิ่งๆเชื่อได้เลยพอบอกให้อยู่นิ่งๆปุ๊บมันก็จะทำอะไรทันทีมันจะวิ่งใช่ไหมจะวิ่งทันทีนะครับฟรีซhandcuff เดาแปลว่าอะไรเอ่ย handcuff ฮะสร้อยข้อมืออะไรกุญแจนะกุญแจมือนะครับกุญแจมือ handcuff แปลว่ากุญแจมือนะคุณรู้จักกุญแจมือไหมเอาไว้ไขอะไร ไขอะไรบ้างกุญแจนะไม่ได้ไขเนาะแต่ไว้ใส่มือไม่ให้มันไปยุ่งยากยุ่งยามใช่ไหมนะโดนจับนั่นเองนะครับ bat อย่างที่เรามีป้ายมาติดแปะอะไรเงี้ยนะครับแปะตัวตรา
จับตรานะ violate violate แปลว่าละเมิดละเมิดเข้าใจว่าละเมิดเนาะเช่นตอนนี้กำลังฮิตครูอนุบาลละเมิดเด็กจับหยิกกับอะไรเงี้ยนะครับให้มันอยู่เฉยๆน่าจะมีปัญหาเป็นการละเมิดกำลังดัง violate นะครับ privacy อันนี้เคยเห็นแน่นอนเคยได้ยินแน่นอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็เยอะความอะไร private privacy ตัวเดียวกันนะครับความเป็นส่วนตัวแล้วความเป็นส่วนหัวด้วยป่ะความเป็นส่วนตัวนะครับ privacy commit a crime ความแปลว่าอาชญากรรมใช่ไหม commit commit แปลว่าอะไรครับเงียบเลย commit แปลว่ากระทำ commit a crime แปลว่ากระทำอาชญากรรมทำอาชญากรรม capture แปลว่าอะไรถ่ายภาพแปลว่าจับกลุ่มจับกลุ่มครับ capture แปลว่าจับกลุ่ม speed แปลว่าความเร็วนะครับรู้ที่มีความหมายอื่นอีกไหมนอกจากแปลว่าความเร็วนี่มีอย่างอื่นอีกเปล่ามีความเร็วอัตราเร็วมีฝีจักรความสำเร็จฝีตีนอัตราความเร็วความว่องไวความรวดเร็วเร่งรีบรุดรีบรุดตาลีตาเหลือกบึงแจ้นนะนี่ก็แปลไหมอย่างนี้จริงๆนะรวดเร่งเป่งส่งเสริมเหยียบคันเร่งเล่นฉิวไปด้วยความเร็วนะครับข้อตัวสุดท้ายคำว่า fine แปลว่าอะไรครับที่เรารู้ก่อน fine แปลว่าสบายดีไม่ใช่บินโรยตายแล้วมัน fly นะตัวนี่ fine สบายดีใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับสันโท fine แต่นี้แปลว่าอะไรเอ่ยค่าปรับนะครับเป็นกริยาใช่ไหมนะครับถ้าเป็นกริยาเป็น verb แปลว่าปรับนะครับปรับโทษเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าดีวิจิตรละเอียดเลิศงามปลอดโปร่งเบาบางวิเศษไพเราะสลวยศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไรเนี่ยมันเขียนมาว่าไพรูมุ้ยประหลาดเชียวเก๋าก็ได้ไฟนะครับเรียมละออนับฟังเบียบปรับนะครับไฟอย่างตัวอย่างเช่นเร็วเกินกำหนดโดนจับอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องเสียค่าปรับโอเคนะนี่คือเป็นศัพท์นะครับก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับ doesn't always pay apply a crime doesn't always pay แปลว่าอะไรอ่ะอาชญากรรมไม่ใช่ว่าจะต้องทำไม doesn't always pay ไม่ต้องจ่ายเสมอไปเป็นไงหมายความว่าไงอ่ะ well, did you know that คุณรู้ไหมว่า criminals often get caughtอาชญากรรมเนี่ยจะถูกจับได้ตลอดนั่นแหละนะครับ because of their own foolish mistake เพราะว่าการทำความผิดด้วยโง่ๆของเขาเองนะครับ some are so stupid บางคนก็เป็นไงจ๊ะบาง
คนก็โง่จังเลยนะครับ They are hard to believe โง่อย่างไม่น่าเชื่อ Here are some of the silly silliest แปลว่าอะไรด้วย silly แปลว่าอะไรนะโง่นะโง่ที่สุด Here are some of the silliest crime story เป็นเรื่องราวที่อาชญากรรมที่โง่ที่สุด from around the world จากอะไรจากทั่วโลกเลยทีเดียวมาดูครับในเรื่อง3เรื่องต่อจากนี้เป็นอาชญากรรมนะครับแต่เขาให้เดี๋ยวเราค่อยเอาชื่อใส่เนาะ1มี1 2 3มาดูข้อ A ก่อนข้อ A เป็นไงนะครับข้อ A เขาบอกว่า If we ask someone to name the most beautiful ancient queen ถ้าเกิดพวกเราขอให้บางคน name แปลว่าตั้งชื่อราชินีใน ancient แปลว่าในอดีตใช่ไหมที่สวยที่สุดในอดีต The answer would be Cleopatra ให้บอกชื่อมานะครับคำตอบก็อาจจะได้คำว่าอะไร Cleopatra ซึ่ง Cleopatra ใครๆก็คิดว่าเป็นไงสวยมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่า Cleopatra was famous for keeping her good lookเกี่ยวพัตตานะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการที่ทำให้หล่อนแลเป็นไงครับ Keeping her good look แลหล่อนแลดูดี by having bath โดยการอาบน้ำในอะไรครับ milk อาบน้ำด้วยอาบน้ำในน้ำนม so a German woman ผู้หญิงชาวเยอรมันDecided ตัดสินใจครับ that she wanted to be a modern day Cleopatra เขาอยากจะเป็น Cleopatra ยุคใหม่ The problem was ปัญหาก็คือ where could she get real Egyptian milk ปัญหาก็คือเขาจะหาน้ำนมของชาวอะไรชาวอียิปต์แท้ๆได้ที่ไหน Well from aคาเมลจากไหนครับจากอูฐสิครับ of course ใช่แล้ว the woman broke into the zoo ผู้หญิงก็เข้าไปในอะไรเข้าไปในสวนสัตว์ฮะเข้าไปในสวนสัตว์ครับ stole a camel ขโมยอะไรขโมยอูฐ and took it home เอากลับบ้านฮะขโมยเอากลับบ้านเอาอูฐกลับบ้าน imagine ลองนึกดูนะ her disappointment when she realized that she had stolen a male camel ลองนึกดูซิว่าหล่อนจะรู้สึกยังไงที่หล่อนรู้ว่าหล่อนไปขโมยอูฐตัวผู้มาโดยไม่เจออูฐก็ดึงกลับบ้านเลยใช่ไหมไม่ได้สนใจว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเสร็จเลยครับโดนเลยใช่ไหมนะครับข้อ A เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อข้อไหนอ่ะน่าจะเป็นข้ออะไรข้อ2นะน่าจะเป็นข้อ2 Fit for Queen ครับเหมาะสมที่จะเป็นราชินีครับราชินียุคใหม่เลยนะขโมยอูฐตัวผู้มาก็เดี๋ยวไม่ได้อาบน้ำในน้ำนมอูฐหรอกอาจจะได้อาบน้ำในฉี่อูฐข้อ B ครับมาดูเนื้อเรื่องเขาบอก one day วันหนึ่ง a robber and his wife ขโมยและภรรยาของเขา went into a shop เข้าไปในร้านครับ the man told the shopkeeper ผู้ชายบอกเจ้าของร้าน to fill a bag with money ให้เติมให้เอาเงินใส่แล้วนั้นใส่กระเป๋าให้ While the shopkeeper was doing this ในขณะที่คนเจ้าของร้านกำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็คือเอาเงินใส่กระเป๋าให้นะครับ The woman noticed an advert for a competition ผู้หญิงที่ไปที่เป็นเมียของโจรนะก็สังเกตเห็นว่าเห็นโฆษณาการแข่งขันว่า The prize was 10,000หมื่นอะไรก็เนี่ยพาวนะครับปอนนะครับพาว she quickly fill in an empty form หล่อนก็เลยรีบอะไรเลยรีบกรอกแบบฟอร์ม with her name ด้วยใส่อะไร
ใส่ชื่อใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ2 hours later อีก2ชั่วโมงต่อมาก็คือโจรปล้นอยู่เมียโจรก็ไปเติมแบบฟอร์มให้นะอยากจะไปอะไรไปแข่งขันกับเขานะครับนะจะเพื่อจะได้เงิน10,000ใส่รายละเอียดเรียบร้อยเลย2ชั่วโมงต่อมา A man came to the couple's door. Couple ก็คือไอ้คู่เมื่อกี้เนี่ยคู่ก็คือโจรกับเมียนะครับที่หน้าบ้านเลย and to tell the woman that เพื่อจะบอกผู้หญิงว่า she was the winner of 10,000 pounds หล่อนได้รับอะไรรางวัลเท่าไหร่10,000 pounds ครับ the couple froze as the man took out his handcuffs นะคู่นั้นคู่ทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับก็ยืนนิ่งเลยนะครับในขณะที่ผู้ชายก็ถูกเอาถูกจับออกไปด้วยใส่กุญแจมือ and detective ก็คือใครนักสืบนะครับพวกตำรวจนะครับ band and arrested them นะใส่มีตาด้วยนะครับแล้วก็จับเรียบร้อยนะครับอุตส่าห์จะเป็นโจรก็ยังจะเมียโจรก็ยังอุตส่าห์จะอะไรจะไปแข่งขันกับเขานะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องที่เหมาะก็น่าจะเป็นข้อไหน first prize นะครับนี่คือข้อ B นะครับรางวัลที่1เลยครับ11,000แถมอะไรมาด้วยแถมกุญแจมือและตาด้วยใช่ไหมข้อ4ครับ More and more street cameras appear มีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยกล้องอะไรครับกล้องที่ติดตามถนนอ่ะกล้องอะไรกล้องอะไรฮะกล้องอะไรเอ้ยทุกสารพัดกล้องสมมติอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ติดนะครับเต็มไปหมดแล้วนะครับเยอะเพิ่มขึ้นนะครับพวกกล้องนะครับ in town nowadays นะครับในเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยใครจะทำผิดกฎหมายทำอะไรต่างๆนะไม่ต้องคิดว่าจะไม่เห็นเลยนะครับจะโดนกล้องจับไปหมดนั่นเองนะครับSome people feel this violate their privacy. มีคนบางคนบอกว่ากล้องเนี้ยมันทำให้เขามันกล้องพวกนี้ผิดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของเขาเข้าใจไหมมันเป็นกล้องที่อยู่ตามถนนพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็บอกไอ้กล้องพวกนี้ติดไว้อะมันทำให้มันไม่เขาไม่มีความเป็นส่วนตัวถ้าตั้งถ้าอยู่ในที่สาธารณะนะWhy others say that คนอื่นบอกว่า this stop criminal อันนี้มันทำให้หยุดการอาชญากรรมนะ from committing a crime จากการทำอาชญากรรมก็ได้นะครับ last month เมื่อเดือนที่แล้ว a traffic camera กล้องอะไร traffic camera กล้องจับเรื่องพวกอะไรพวกขับรถนะครับCapture a man speeding จับก็จับความเร็วนะครับเจอผู้ชายซึ่งขับรถเร็วนะครับ The police sent him a photograph of his car ตำรวจก็ส่งรูปรถของเขา and a ticket และตั๋วป่ะใบสั่งนะครับ for 40 pound fine ใบสั่งค่าปรับ40ปอนด์นะครับ as a joke เป็นตลกนะครับ the man sent the police a photograph of 220 pound note ตลกก็คือผู้ชายคนนั้นนะส่งรูปให้ตำรวจแต่ส่งอะไรไปให้ส่งรูปธนบัตร20 ปอนด์รูปด้วยนะ
ธนบัตร20ปอนด์2รูปส่งรูปไปให้นะครับธนบัตร20ปอนด์2รูปไปให้เพื่อเป็นค่าอะไรค่าปรับรวม40ปอนด์ใช่ไหมตำรวจส่งรูปลดมาให้เขาก็เลยส่งรูปแบงค์ไปให้นะมันกระตุกหนวดตำรวจได้ยังไง Unfortunately โชคไม่ดีครับ The police did not find it funny นะตำรวจไม่ได้ขำด้วย And sent him a photograph of a pair of handcuffs ตำรวจไม่ได้ขำด้วยครับก็เลยส่งรูปอะไรไปให้ส่งรูปกุญแจมือไปให้ครับส่งรูปกุญแจมือไปให้หนึ่งคู่ครับ He paid his fine immediately พอเห็นรูปกุญแจมือปุ๊บไอ้ผู้ชายคนนั้นก็รีบอะไรเลยจ่ายค่าปรับเลยต้องเจอรูปกุญแจมือไม่งั้นไม่ยอมจ่ายอันนี้น่าจะเป็นข้อไหนครับข้อ1 นะครับข้อ1 น่าจะเป็นเรื่อง4นะครับ Caught on camera ถูกจับด้วยกล้องนะครับมีหลักฐานหมดนะครับไม่ต้องไปสู้ครับเขานะตำรวจแพ้แน่นอนนะครับข้อ3เขาว่าอะไรครับน่ะ Read the text and answer the question อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามครับมีอยู่10ข้อนะลองดูแล้วลองตอบกว้างๆนะครับเขาบอกว่า What was Cleopatra famous for Cleopatra นี่มีชื่อเสียงเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรความงามใช่ไหมเรื่องความงามนะWhy did the German lady steal a camera? ทำไมผู้หญิงชาวเยอรมันเอ้ยอะคาเมลโทษทำไมผู้หญิงชาวเยอรมันจึงขโมยอูฐครับอยากได้อะไรอยากได้นมเพื่อไปทำไมไปอาบใช่ไหมเอาไปอาบข้อ3ครับ Why did she feel disappointment? ทำไมก็ต้องรู้สึกแปลกประหลาดใจครับเอาอูดตัวอะไรไปตัวผู้ไปนะครับข้อ4ก็จะบอกว่า Why did the couple go to the shop ไอ้ผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นไปที่ร้านเพื่ออะไรไปปล้นใช่ไหมไปปล้นนะครับไปปล้นเพื่อเงินนะครับไปปล้น Who was the man who visited them ใครคือผู้ชายคนที่มาเยี่ยมเขาไปถึงใครคือผู้ชายคนที่มาหาที่บ้านตำรวจหรืออะไรดีเทคทีฟนะครับดีเทคทีฟมานะครับมาถูกเลยเพราะอะไรคนที่เป็นผู้หญิงคนเมียไปใส่อะไรไว้ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปแข่งขันกันเข้าด้วยนะครับข้อ6ก็ถามว่า how did he find them เขาพบก็คือ detective นะพบสองคนผัวเมียได้ยังไงครับจากอะไรจากแบบฟอร์มใช่ไหมแบบฟอร์มที่ใช้ในการอะไรแข่งขันนะการแข่งขันนะครับตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับในนั้นมีอยู่แล้วนะครับข้อ7 How do people feel about street cameras คนรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกล้องที่อยู่ตามถนนเขาบอกว่ามันละเมิดต่ออะไรต่อความเป็นส่วนตัวนะครับถ้ามันไม่มีอะไรผิดก็ไม่ต้องไปร้อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องนะเพราะว่าประโยชน์มันเกี่ยวกับอาชญากรรมถ้าไม่ได้ทำอาชญากรรมก็ไม่ต้องกังวลนะครับข้อ8เขาถามว่า What crime did the man in the car commit อาชญากรรมอะไรซึ่งผู้ชายคนที่อยู่ในรถได้ทำอะครับผู้ชายคนที่อยู่ในรถอันไหนอะถ่ายรูปใช่ไหมก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องขับรถอะไรขับรถเร็วนะครับคาร์สปีดดิ้งนะครับ
ข้อ9 What did the police do after the man played a joke on them? ตำรวจทำยังไงเมื่อหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นเล่นตลกกับพวกเขาเล่นตลกกับตำรวจเล่นตลกกับตำรวจก็คือตำรวจส่งไปให้เขาก็เลยส่งแบงค์รูปแบงค์ไปให้แบงค์22ใบตำรวจก็เลยส่งเล่นตลกตามไปให้คือส่งอะไรไปให้ส่งกุญแจมือไปให้รูปกุญแจมือด้วยนะไม่ใช่กุญแจมือนะรูปกุญแจมือส่วนข้อสุดท้าย What crime is each text about แต่ละเนื้อเรื่องเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับอะไรครับแต่ละอันเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับอะไรเออาชญากรรมเกี่ยวกับอะไรครับการขโมยใช่ไหมขโมย B ล่ะขโมย C ขับรถเร็วครับเป็นคาร์สปีดดิ้งนั่นคือเนื้อเรื่อง10อันนี้นะครับ10ข้อนะจะบอกตลกก็ใช่จะบอกว่าเครียดก็ไม่ก็ได้ใช่ไหมนะครับเนื้อเรื่องพวกนี้นะครับแปลกๆนี่นะครับนะนี่คือเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องที่เรามาอ่านนะครับที่อยู่ของยูนิตไอ้ของโมดูล4ข้อแรกนะครับ4อันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเพิ่มกันอีกนะครับเป็น 4A นะวันนี้เราได้เนื้อเรื่องแล้วคราวหน้าเราจะมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรียนถึงตรงนี้ยังฮะยังโอเคครับนักเรียนครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าไม่มีเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับผู้หวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ